สวัสดีคคน,นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกแล้วก็มาประกาศการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ Forex นั่นเองนะครับใครที่เทรด Forex มาร่วมสนุกการเทรดทัวร์นาเมนต์นี้กันเลยนะครับโดยการแข่งนี้นะครับ ผมเนี่ยเป็นคนจัดขึ้นมาเองเนาะเพราะนั้นเนี่ยเงินรางวัลรวมอยู่ที่ประมาณ500เหรียญน,นะครับคือตรงนี้อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเริ่มทําเป็นครั้งแรกอาจจะลองทดสอบระบบดูก่อนว่าเฮ้ยมันได้ไหมมีคนลงเยอะไหมถ้าเดี๋ยวมีคนลงทัวเยอะเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าผมเพิ่มเงินรางวัลให้แต่ตรงนี้อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งที่1เพราะนั้นเนี่ยเงินรางวัล500ลอดอลลาร์นะครับ ทีนี้นะครับใครที่อยากเข้าร่วมเพื่อชิงเงินรางวัลตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบจริงๆเนี่ยควรฟังให้จบเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วมเทรดร์นเมนต์นี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันต้องมีเงื่อนไขและทําตามให้ถูกต้องนั่นเองนะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมจะมีรางวัลทั้งหมด5รางวัลนะครับซึ่งรางวัลคนที่1ได้อันดับที่1เนี่ยผู้ชนะเลิศเลยนะครับได้อยู่ที่200เหรียญนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับได้อยู่ที่ 100เหรียญนั่นเองอันดับที่3นะครับก็อยู่ที่50เหรียญแล้วก็สุดท้ายก็คือ4กับ5เนี่ยแบ่งกันคนละ25เหรียญนะครับก็จะรวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมดอยู่ที่500ดอลลาร์พอดีนั่นเองนะครับผมโดยผมจะอัปเดตอันดับของผู้เข้าแข่งขันนะครับว่าวันนี้ใครอยู่ที่1่วันไหนใครอยู่ที่2นะครับทุกวันในช่องทางไลฟ์สดผ่าน YouTube MJOPO หรือว่าก็คือช่องที่คลิปนี้ทำการอัปโหลดลงไปนั่นเองนะครับ โดยวันที่เริ่มแข่งขันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึง7ตุลาคมปี2565หรือ2022นะครับระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยผมกําหนดให้แค่1อาทิตย์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปทีนี้ผู้ที่ได้กําไรสูงสุดจากการแข่งขันในเวลา1อาทิตย์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้ชนะก็คือผมเนี่ยจะให้มีการแข่งขันกันนะครับว่าในอาทิตย์นึงเนี่ยจะทํากําไรเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับถ้าใครที่ทำกำไรได้เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุด ก็เป็นผู้ชนะไปนั่นเองก็ไล่ตามเปอร์เซ็นต์ของกําไรนะครับสมมติที่1เนาะที่1ได้กาไร1% 0อ่ะก็เป็นที่1คนที่2ได้กาไร8%อันนี้ก็เป็นที่2นะครับคนที่3ได้กําไรประมาณสัก3%อันนี้ก็เป็นที่ 3, ๆๆ3นะครับคนที่4กับคนที่5ได้กําไรประมาณ1%ทั้งอาทิตย์เนาะก็เป็นที่4นะครับกับเป็นที่5นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ทีนี้นะครับวิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนี้นะครับคือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการแข่งขันนะเงื่อนไขในการสมัคร นะครับผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทําการเติมเงินเข้าพอร์ต100ดอลลาร์นะครับย้ําว่า100เป๊ะเลยนะห้ามเกินห้ามขาดเพราะทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่บาลานซ์เท่ากันก็คือ100ดอลลาร์นะครับเพราะถ้าแบบสมมติบางคนเริ่มที่1นึ่งพันแบบนี้อาจจะขี้โกงท่านอื่นได้นะครับเมื่อเติมเงินเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณเนี่ยทำการส่งรหัสอินเวสเ์มาให้ผมดูนะครับเพื่อทําการเช็คผลลัพธ์นั่นเอง วิธีการเข้าร่วมนะครับผมเพื่อสมัครเนาะก็คือไม่ใช่ว่าเติมเงินบล็อกไหนก็ได้นะครับอันดับแรกต้องทาฟังตรงนี้ให้จบนะฮะคืออันดับแรกนะครับคุณต้องทําการเข้ากลุ่ม Discord ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งโมคนถามเอ็ดดิสคอร์ดคือไร Discord ก็คือโปรแกรมที่ไว้พูดคุยกันนั่นแหละนะครับไปคล้ายไลน์บ้านเราเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นโปรแกรมที่คนไทยไม่ค่อยใช้กันนะครับแต่ว่าก็มีบางท่านส่วนใหญ่เนาะที่ใช้กันแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ใช้ยากนะครับเป็นโปรแกรมพูดคุยยเเหมือนกับล ซึ่งวิธีการเข้ากลุ่มเทรด forex นะครับผมก็ไม่ยากเลยให้คุณเนี่ยทำการอ่านที่ใต้คลิปโดนี้นะครับมันจะมีเขียนว่าเข้ากลุ่มเทรด discord ตรงนี้สามารถจิ้มลิงก์นู้นีทีหนึ่งเลยใครที่ไม่มีรหัสก็สามารถสมัครก่อนได้เลยนะครับทีนี้มอเข้ามาแล้วนะครับให้คุณเนี่ยทำการหาห้องตรงนี้นะผมที่เขียนว่า แข่ง a ทร forex นั่นเองนะครับผมให้ทำการกดเข้ามาที่ห้องนี้1ทีนะครับแล้วพิมพ์ลงไปเลยนะครับว่าสมัครครับสมัครค่ะนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปรับยศเข้าให้นะครับผมซึ่งก็เป็นการยืนยันขั้นที่1ว่าเออคนเนี่ยสนใจทำการเข้าร่วมสมัครเทรดแข่งขันนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะผมสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับข้อที่2นะครับก็คือให้คุณเนี่ยทำการสมัครบัญชีเทรด b r o k ของ A อกแคนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับ วิธีการสมัครคือให้คุณทําการกดที่ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็ทําการกดเข้าไปที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องกดที่ใต้ลิงก์นี้เท่านั้นนะครับผมไม่ฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมนะครับต้องกดที่ใต้ลิงก์นี้เท่านั้นที่เขียนว่าสมัครเปิดบัญชีของ a อ็กแนะครับเอ็กแคปเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ระดับสากลร,ระดับโลกเลยนะครับผมฉช่นั้นเนี่ยน่าเชื่อถือแน่นอนเป็นบล็อกของต่างประเทศนะครับา,นานบ่่แวต สามารถสแกน QR วอาโค้ดจ่ายเงินได้เลยแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับสามารถสแกน QR โค้ดจ่ายได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากเนาะนะครับทีนี้วิธีการเปิดบัญชีตรงนี้อันดับแรกเมื่อเราเข้ามาเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยย้ําว่าต้องคลิกที่ใต้ลิงก์นี้เท่านั้นนะครับไม่ฉะนั้นจะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนะี่ยให้ทําการดูขวามือเนาะจะเห็นคําว่า English ตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยเพราะเขามีภาษาไทยรองรับด้วยนะครับแล้วก็บล็อกนี้ มีทีมงานไทยด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถติดต่อสอบถามปัญหาได้ตลอดเวลาเลยสามารถกดโทรได้เลย24ชั่วโมงจันถึงสุ์ไม่ใช่สิไม่ใช่24ชั่วโมงนะครับเวลาทําการทั่วไป นะแต่ว่าจนถึงสุขได้ตลอดเลยนั่นเองมีทีมงานคนไทยคอยช่วยเหลือเราช่องที่1นนะครับประเทศที่พำนัเนาะก็ตรงนี้เลยนะครับสามารถเลือกประเทศไทยได้เลยเพราะเราอยู่ประเทศไทยนะครับหรือคุณพี่บางคนที่อยู่แบบต่างประเทศเนาะก็เอาใช้ที่อยู่ของตัวเองนั่นแหละส่วน2ช่องนี้นะครับก็คือใส่ชื่อกับใส่นามสกุลเราไปแต่จะเห็นว่าเขาเขียนวงเล็บไว้นะครับว่ากรอกเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะนั้นเราต้องทําการกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมทําการกรอกให้ดูนะครับ ส่วนเช่าที่เหลือนะครับก็อ e ีเมลรหัสผ่านแลวก็เบอร์โทรศัพท์ของเราก็สามารถกดใส่ไปเลยตรงเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยก็ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะครับเริ่มต้นสมมติใคร0ูนย์แปดหนึ่งเนาะสมมติศูนย์แปดหนึ่งก็ใส่เป็นแปดแล้วก็หนึ่งตามไปเลยตรงหกหกเนี่ยคือเป็นศูนย์นะครับส่วนรหัสผ่านของเราตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ตั้งให้มันมีแบบตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้ตัวพิมพ์เล็กนะครับตัวอักษรพิเศษแล้วก็ตัวเลขพวกนี้มันจะสามารถช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยของบัญชีเราได้สูงมาก นะครับหรือถ้าไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกไหมสามารถกดรูปตังตาตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นโชว์เราอ้อเราใส่รหัสถูกอะไรประมาณไหนนะครับส่วนอีเมลย้ําว่าต้องใช้เป็นอีเมลจริงเท่านั้นนะครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นข้อมูลจริงหมดเลยเพราะต้องเข้าใจว่าเนี่ยเราทําการสมัครเปิดบัญชีเทรดจริงๆนะครับถ้าเราใช้ข้อมูลปลอมเนี่ยอาจจะมีปัญหาภายหลังได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณทําการกดที่สร้างบัญชีเทรดจริงตรงนี้ได้เลย กดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ล้วตรงกลางตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนว่าอีเมลได้ถูกส่งไปที่ติดๆดตตามที่อยู่อีเมลเรานะครับเราก็ต้องเข้าไปกดยืนยันตัวตนก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทําการเข้ามาเช็คอีเมลเรานะครับเราก็จะเจอกับอีเมลหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราทําการกดที่คําว่ายืนยันอีเมลตรงนี้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะวาร์ปมาหน้านี้เลยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทําการตั้งค่าบัญชีของเราโดยการกรอกข้อมูลของเรานะครับว่าเราเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับก็ใส่ตามจริงได้เลย ค,คำนำหน้าตรงนี้ก็คือเป็นนายนางสาวเลือกได้หมดเลยด็อกเตอร์เมื่อเรากรอกเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็ให้เช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งว่าถูกต้องหมดไหมตรงรัฐตรงนี้ผมว่าไม่ต้องใส่คีดเดดไปก็ได้นะครับแค่จังหวัดที่อยู่รหัสไปรษณีย์แล้วก็เลือกประเทศตรงนี้มันเลือกให้อยู่แล้วนะครับส่วนคําว่า tax identification ตรงนี้ก็เลือกตามผมได้เลยคือไม่พบหมายเลข t a x identification นะครับ เมื่อเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว,ลวก,กดเรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าต่อไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะวาร์ปมาหน้านี้มันให้เราเนี่ยเลือกว่าเราจะเปิดบัญชีเทรดประเภทไหนนะครับเป็นของ mt4 ไหม mt5 หรือว่าเทรดดิ้งบิลตัวเนี้ยสามารถเลือกอะไรก็ได้ไม่สําคัญนะครับเพราะว่าเปิดยังไงก็ได้เอาที่เราถนัดนะครับเทรดดิ้งบิลนี่คือเราเทรดผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งบิลได้เลยเนาะ mt4 mt5 ก็คือปกติอยู่แล้วนะครับประเภทบัญชีต้องเปิดเป็นบัญชีรอนะครับผมเพราะว่า มตรฐานเนี่ยในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นค่าสเปดเนี่ยค่าสเปดมันจะเยอะนะครับตัวนี้ไม่แนะนําผมแนะนําให้เปิดเป็นบัญชีรอนะครับแล้วก็เลเวลอยู่ที่1ต่อ100ก็พอแล้วหรือถ้าใครอยากเปิด1ต่อ200อันนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ให้ผมแนะนําเพื่อแบบความปลอดภัยของบัญชีเราด้วยเนาะ ก็ 1>, 1ต่อ1น0แล้วกันย้ำนะครับว่าตรงนี้ไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับใครจะเปิด1ต่อ200เพราะว่าอยากอดอลอดเยอะก็ได้หมดเลยนะครับไม่เกี่ยวกันไม่สําคัญแต่แล้วก็กดต่อไปได้เลยเนาะก็รอมันโดดสักครู่หนึ่งนะครับอยู่ตามความไวของอินเทอร์เน็ตนะทีนี้มันจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการยืนยันตัวตนอย่างที่ต้องทําทุกบล็อกแล้วก็คือต้องมีการส่งบัตรที่อยู่ชาตัวประชาชนอะไรแบบนี้เพื่อยือนยนันอะไรแบบนี้ก็ทําตามเหมือนทุกเว็บได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ติ๊กถูกให้หมดแล้วก็รมันหดสกู่ึง ทีนี้นะครับก็จะมาถึงหน้าตาการอัปโหลดเอกสารนะครับเราก็สามารถอัปโหลด2อันันาะก็คือหลักฐานยืนยันต,ต้นแล้วก็หลักฐานยืนยันที่อยู่นะครับทำทั้ง2อันเลยอันแรกเนี่ยหลักฐานยืนยันต้นนะครับก็ใช้บัตรประชามตัวประชาชนนะครับหน้าด้านหน้านะครับผมกดเข้าไปแล้วก็จะมีให้อัปโหลดด้านหลังด้วยสามารถอัปโหลดทั้ง2ออันได้เลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะครับก็คือผมอัปโหลดเรียบร้อยแล้วทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ แ็จแล้วก็สามารถกดเสร็จแล้วตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เขาโชว์ให้ดูว่าเราต้องอัปโหลดประมาณไหนนะครับห้ามเปลี่ยนเป็นขาวดําห้ามมีการตัดครึ่งนะครับห้ามเบลอห้ามมีแสงแฟลชอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่2ก็คือหลักฐานยืนยันที่อยู่นะครับผมสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะใช้ธนาคารบัตรเครดิตหรือว่าค่าสารหนุปโภคก็ตามนี้ได้เลยนะครับ อันนี้คือตัวอย่างนะครับผมเราสามารถใช้ statement ทางออนไลน์ของมกธ,ธนาคารได้เลยในการอัปโหลดเข้าไปนะครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปขอจากธนาคาระนะสามารถเปิดโทรศัพท์ขึ้นมือถือขึ้นมาแล้วก็แคปหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็สามารถเอามาเอามาใส่ได้เลยนะครับเนี่ย PDF สกีนชอ็อตของ PDF สำเนาได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นสารณนุปภคก็แบบนี้นะผมบินค่าน้ำ่าไฟเนี่ยก็สามารถเอามาได้เลยก็จะต้องมีชื่อนามสกุลตามกฎหมายที่อยู่แล้ววันที่ออกอะไรพวกนี้ด้วย นะครับตัวนี้ผมเอาลองอัปโหลดเป็นในส่วนของบัตรเครดิตละกันเสร็จแล้วก็กดเสร็จแล้วได้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราอัปโหลดทั้งสองอันเสร็จแล้วก็ทําการส่งใบสมัครนะครับกระบวนการยืันต้นๆเนี่ยอาจใช้เวลาประมาณสักวันหนึ่งหรือ2วันนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมให้เวลาในการเริ่มต้นแข่งเนี่ยเป็นวันที่3เลยนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะต้องมีการเตรียมตัวอาจจะต้องสมัครบางคนอาจจะเพิ่งมาเจอคลิปนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อย แต่แล้วนะครับถ้าเราทําถูกต้องเรียบร้อยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะว่าเอกสารของคุณกําลังอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เขารอกําลังตรวจสอบอยู่นะครับถ้ามีคาถามสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปที่อ e ีเมลได้เลยหรือกดโทรเบอร์นี้เลยก็ได้จริงๆเนี่ยมันมีสแกน QR อร์โค้ดของ Li น์ออฟฟิเชีของ Thailand ด้วยนะครับของเอ a คเนาะสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยจะมีทีมงานคนไทยตอบให้นะครับเป็นสแกน QR อร์โค้ดตรงนี้หรือจะพิมพ์ค้นหาก็ได้ นะครับเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นสามารถคุยกับทีมงานคนไทยได้เลยถ้าแบบเอ้ยทำไมตรวจสอบหน้านงางอะไรแบบนี้นะครับเมื่อเราทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็ให้คุณเนี่ยทำการเติมเงินเข้าไปในบัญชีนะครับทั้งหมดอยู่ที่100ดอลลาร์หรือว่า100เหรียญสามารถสแกน QR ว o า e คต เติมเงินได้เลยนะครับบล็อกนี้เนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นบล็อกต่างประเทศนะครับแต่ว่าสามารถสแกน QR code โคดจ่ายเงินได้เลยแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับสามารถสแกน QR code โคดจ่ายได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากเนาะเมื่อทําการสมัครครบหมดแล้วตามทุกขั้นตอนทุกอย่างนะครับยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณเนี่ยทำการทักมาที่ Li n e id m j o p o ตรงนี้นะครับอันนี้ตัว J นะ m j o p p o นะครับคือให้คุณทําการส่งอีเมลที่ใช้สมัครกับ ACA p นะครับ และหลักฐานการเติมเงินมาว่าเฮ้ยเติมเงินครบ100ดอลลาร์แล้วนะครับมาที่ l ล n e i d s m j o p นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมการเข้าสมัครร่วมให้อีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเริ่มต้นเมื่อไหร่รายละเอียดเป็นยังไงต่างๆเพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่สนใจเนาะนะครับอีกครั้งหนึ่งอันดับที่1เนี่ยผมจะแข่งทั้งหมดหนึ่งอาทิตย์นะครับใครที่ได้กำไรเยอะที่สุดก็จะได้อันดับที่1น,นะครับลง,ลงมาอันดับที่สองสไปเรื่อยๆนะครรัับเงงินาวลก็ ตามนี้เลยนะครับย้ำว่านี่เป็นแค่การแข่งครั้งแรกนะครับอาจจะมีการผิดพลาดได้อาจจะในเรื่องของการสปอร์ตอาจจะยังไม่ดีพอเพราะนั้นเนี่ยขออภัยล่วงหน้าไว้เลยนะครับแต่ว่าเงินรางวัลตามนี้เลยรางวัลที่1ที่2ที่3แล้วก็ที่4ที่5ตามนี้เลยหวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมสนุกกันเย,เยอะนะครับผม